วัสดีทุกคนปิโป้เองนะใน channel ปิโป้ DIY นะจ๊ะวันนี้ปิโป้พาทุกคนมาที่บ้านใหม่ของปิโป้นั่นเองจ้าวันนี้เป็นโอกาสดีโอกาสพิเศษที่ของมาส่งที่บ้านเราก็เลยจัดการถ่ายคลิปอัปเดตให้คนได้ดูกันว่ามีอะไรมาส่งบ้างเรียกได้ว่าเป็นชิ้นแรกที่ประเดิมเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยนั่นก็คือ นี่เลยจ้าที่นอนของ Sleep Happy นะต้องบอกว่าเป็นของชิ้นแรกที่มาประเดิมบ้านหลังนี้จริงๆทุกคนก็คือดูสิเตียงยังมาไม่ถึงแต่ที่นอนมาถึงแล้วและที่นอนที่ปิโป้สั่งนั้นเป็นที่นอนไซส์6ฟุตนะทุกคนแต่อยู่ในกล่องเพียงแค่นี้เองบอกเลยว่าการขนย้ายก็คือสะดวกสบายมากๆซึ่งห้องปิโป้อยู่ชั้น2การขนย้ายก็คือง่ายมากทุกคนมาเพียงแค่กล่องเล็กๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าที่นอน6ฟุตอยู่ในกล่องแบบนี้ได้ยังไงมาแกะพร้อมๆกันเริ่มตื่นเต้นแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะแกะไปพร้อมๆกันโอเคปิโป้คิดว่าต้องมีผู้ช่วยเดี๋ยวตามพี่สาวมาช่วยผู้ช่วยมาละจ้ะเดี๋ยวคนท้องอะต้องสับต้องนี่คือที่นอน6ฟุตเดี๋ยวเราจะมากางแผ่ตรงนี้ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนความจริงอะทำคนเดียวก็ได้แต่ที่ให้ช่วยเพราะว่าปิโป้ท้องแก่มากแล้วเดี๋ยวคลอดตอนนี้เดี๋ยวคลอดตอนนี้ทำไงมันเป็นแอคทิสซอรี่การลื่นไงเฮ้ยดีมากเลยอ่ะตะดาแกะที่นอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับที่นอนSleep Happy รุ่น Element นะคะรุ่นนี้ก็คือเหมาะสำหรับแม่ท้องอย่างปิโป้มากๆเลยเพราะว่าที่นอนรุ่นนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะทุกคนก็คือเหมาะสำหรับแม่ท้องอย่างปิโป้เพราะว่าทำให้นอนสบายได้ทั้งแม่แล้วก็ลูกนะจ๊ะและที่สำคัญเวลาน้องแดเนียลคลอดออกมาแล้วเนี่ยน้องก็จะต้องนอนที่นอนอันนี้เนี่ยแหละและที่นอนอันนี้รุ่นนี้นะก็คือป้องกันไรฝุ่นแล้วก็ลดอาการภูมิแพ้ได้ด้วยแล้วที่ปิโป้ชอบมากๆของที่นอนตัวนี้ก็คือเขาให้เนื้อสัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิวเรามากๆทุกคนก็คือมีความแบบนุ่มนวลละมุนแล้วก็มีความแบบว่าชุ่มชื้นกับผิวของเราด้วยนอนแล้วไม่รู้สึกว่าผิวแห้งกร้านอะไรแบบนี้นะอันนี้คือตอบโจทย์สำหรับแม่อย่างปิโป้มากๆเลยจ้าสำหรับใครที่อยากจะสั่งที่นอนแบบปิโป้นะก็สามารถสั่งได้ที่ช่องทางFacebook Fanpage นะคะ Sleep Happy TS นะแล้วตอนนี้เขายังมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำผ่านหน้า Facebook อีกด้วยก็ลองไปลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะบอกเลยว่าบริการดีมากแล้วก็ที่นอนคุณภาพจริงๆทุกคนเมื่อนั้นปิโป้แบบไม่สั่งให้ปิโป้แล้วก็ลูกแน่นอนจ้ะนี่ชิ้นแรกที่ประเดิมบ้านหลังนี้แฮปปี้สุดๆเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาอัปเดตกันว่าคลิปหน้าเนี่ยปิโป้จะมาอัปเดตของอะไรใหม่ๆเข้าบ้านกันอีกบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย